ลาคลอดแล้วก็ลาดูแลเด็กไปเลยนะครับ5ปีนะครับสามารถใครที่คลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยนะฮะสุภาพสตรีหรือคุณแม่เนี่ยจะต้องมีเวลาดูแลลูกนะครับเราจะให้ลาคลอดแล้วก็ลาดูแลเด็กไปเลยนะครับ5ปีนะครับสามารถอยู่กับลูกได้เลย5ปีถ้าเป็นแม่ลา5ปีได้เลย5ปีได้เลยครับจนเด็กอายุ5ขวบเพราะว่าสมองตอนนี้จะเป็นช่วงการพัฒนาที่ดีเยี่ยมนะครับให้ดูแลลูกเลยนะครับจะสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่5ปีเลยฮะแล้วรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนให้ส่วนสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลางานมาดูแลได้นะครับครึ่งวันนะฮะในแต่ละวันมาดูแลลูกแล้วอีกครึ่งวันไปทำงานได้นี่จะออกเป็นกฎหมายแรงงานเลยฮะทำไมไม่ลาทั้งวันเลยครับ มันจะไม่เหมาะได้ครับต้องทำงานบ้างมันต้องทำงานบ้างนะครับไม่ใช่จะดูแลลูกอย่างเดียว